ขื่อนเปิดใจชีวิตคู่ล่มแยกทางกับแฟนหนุ่มต่างชาติหลังเพิ่งแต่งงานปีก่อนเขื่อนเปิดใจชีวิตคู่ล่มแยกทางกับแฟนหนุ่มต่างชาติหลังเพิ่งแต่งงานปีก่อนเขื่อนเปิดใจชีวิตคู่ล่มหลังจากอดีตบอยแบนด์เขื่อนเคโอติกหรือภัทรดนัยเศรษฐสุวรรณเปิดตัวแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวเดเมียนซึ่งสวีทหวานกันขีดสุดและเซอร์ไพรส์กันด้วยรูปภาพอวดแหวนที่อยู่ในนิ้วนางข้างซ้ายช่วงระหว่างที่เขื่อนไปเรียนต่อต่างประเทศเรียกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อทั้งคู่ได้เซ็นซีวิลพาร์ทเนอร์ชิพพ.ร.บ.คู่ชีวิตด้วยกันและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเซอร์ไพรส์สุดๆเขื่อนเคโอติกขอแฟนหนุ่มแต่งงานอวดแหวนโชว์สวีทแต่งแล้วเขื่อนเคโอติกเข้าพิธีวิวาแฟนหนุ่มโชว์จุกสุดสวีทกระทั่งล่าสุดเขื่อนได้ออกมาเปิดใช้ชีวิตความรักกับหนุ่มเดเมียนถึงทัศนคติและปัญหาที่พบเจอระหว่างการใช้ชีวิตคู่ของ LGBTQ บวกผ่านบทสัมภาษณ์ของนิตยสารแพรวผ่านทาง YouTube พระอิวทอล์ก F0.44 กล่าวว่าเขื่อนรักคุณเดเมียนมากแล้วตอนนี้ก็ยังรักอยู่ในวันที่ตัดสินใจคือวันที่เขื่อนเลือกแล้วว่าอยากใช้ชีวิตกับคนคนนี้เพราะหลายๆอย่างที่เราคิดหรือมุมมองในชีวิตหรือสิ่งที่เราต้องการสู้ก็เลยตัดสินใจที่จะเซ็นซีวิลพาร์ทเนอร์ชิพกันจะพูดว่าไม่ได้แต่งงานก็ไม่ใช่จะพูดว่าแต่งงานก็ไม่ใช่คือเราจดซีวิลพาร์ทเนอร์ชิพกันมันเป็นการจดเซ็นแบบคู่ชีวิตเพราะถ้าเราแต่งงานเป็นสมรสเราเลือกที่จะไม่แต่งงานแบบมาริเก้ที่อังกฤษเพราะว่าเมืองไทยเราก็ยังไม่ถูกกฎหมายที่ไอแลนด์ตอนนั้นก็ยังไม่ถูกกฎหมายแต่ตอนนี้ถูกกฎหมายแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราซัพพอร์ตความเท่าเทียมตรงนี้มากเราก็เลยจดที่มีอยู่ก่อนที่ไอแลนด์เหนือเขื่อนว่าพอได้มาอยู่ด้วยกันหลายๆอย่างที่มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆคิดไม่ตรงกันค่อนข้างมากแล้วมันทำให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างเพื่อนเคยบอกเขื่อนว่าอะไรที่มันไม่ดีที่ยูรู้สึกเขื่อนไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งที่เขื่อนรู้สึกเขื่อนต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนยูปล่อยบ้างก็ได้นะเขื่อนบอกไม่เพราะว่าเขื่อนให้เกียรติเดเมียนมากวันที่เลือกจะอยู่ด้วยกันเราก็ตัดสินใจกันสองคนเพราะฉะนั้นวันที่เราตัดสินใจแยกกันมันก็เป็นการตัดสินใจของคนสองคนเหมือนกันครับมันเหมือนเอาความฝันเขื่อนขยี้แล้วก็จุดไฟเผาเพราะเขื่อนเชื่อมากเลยว่านี่คือทางที่เขื่อนอยากไปเขื่อนอยากทำงานเรื่องmental healthเขื่อนอยากมีชีวิตคู่เขื่อนอยากมีลูกในวันที่เขื่อนเดินออกมาเขื่อนเชื่อว่าไม่ได้ใช้อารมณ์เขื่อนใช้เหตุผลแล้วก็กลั่นกรองทุกอย่างออกมาดีที่สุดคุณแม่ก็รับรู้ตลอดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณแม่เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เขื่อนรู้สึกจะคุยได้จะแชร์ได้ในวันที่ออกมาคุณแม่น่ารักมากยังจำได้ว่าโทรบอกคุณแม่เขื่อนไปต่อไม่ได้แล้วคุณแม่เขื่อนเลือกที่จะเดินออกมาอันนี้ต้องให้แฟนนะครับเขื่อนไม่ได้เลือกที่จะเดินออกมาคนเดียวเราสองคนเลือกที่จะแยกทางกันจนคุณแม่บอกกลับไทยลูกกลับบ้านประทับใจมากเพราะแม่ไม่ถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขื่อนนิ่งตัวชาเลยเพราะว่ามันมีหน้าที่หลายอย่างเขื่อนไม่ได้มาอังกฤษเพื่อจะมาใช้ชีวิตคู่เขื่อนมาเพื่อที่จะเรียนปริญญาเอกด้วยเราเลือกที่จะไปต่อ